Speed Rider ครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider ครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับในเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับวันศุกร์อย่างนี้อยู่กับเรา3คนเช่นเคยครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยดีกว่านิสสันไลเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มินักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาในเบรกนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องราวของ SMS นะครับแล้วรวมทั้งเราก็ยังเปิดรับสายอยู่นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนเพราะแฟนรายการอยู่ที่โซนบางสะพานอะไรก็ว่าไปที่น้ำท่วมแล้วคืนนี้พี่บอมพี่วอสกับลูกมันอยู่ลงพื้นที่แน่นอนเป็นมอบบริจาคของให้นะครับเมื่อวานเจอก็ทักทายกันได้เมื่อวานโดดงานไปร่วมกิจกรรมกับยามาฮ่าเขาคือเขาแบบว่าเชิญสื่อมวลชนไปตีแบตยังร้ายอยู่เลยแล้วมีข่าวอะไรจากยามาฮ่ากลับมาไหมก็เดี๋ยวเดือนหน้าฮะเขาก็จะมีในเรื่องของ Bike of the Year เอ้ยไม่ใช่ขอโทษ Bike บางกอก Bike Fest คนละงานเลยนะก็คือเป็นบางกอก Bike Fest ฮะเขาก็เปิดบูธก็ไม่เปิดไลท์ให้นะเจ้าเที่ยวนี้แล้วก็จะมีประมาณช่วงกลางเดือนมั้งเดี๋ยวน่าจะมีอะไรพิเศษขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคอยแจ้งอีกทีนึงครับผมประมาณนั้นนึกว่าจะมีรถตัวใหม่อะไรอย่างงี้หรือเปล่านะผมไม่รู้ไม่ได้ไปด้วยนะครับอ้าวเขามีข่าวอะไรอยู่ตอนนี้ R6 ใช่ไหม Yamaha R6 R6 ก็ทาง Yamaha อะไรได้ครับจะเป็นคนนำเข้ามาขายใช่แต่เมื่อวานผมไปในส่วนของไทย Yamaha Motor คือจะไม่ได้แบบนั้นรถตั้งแต่300cc ลงมาส่วนของYamaha Rider Cup เนี่ยตั้งแต่400cc ขึ้นไปนะแยกกันชัดเจนใช่ครับมาเราก็จะเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้นะครับ02530-9496ถึง9ต่อด้วยเมื่อกี้นี้นี่แสดงว่ายังคาใจอยู่อันเดิมมั้ยเนี่ยใช่ต่อจากนั้น750กับ900ป่ะถ้าไม่เทียบราคาตัวไหนน่าเล่นถ้าไม่เทียบราคาผมก็บอกกันแล้วกันโดดขึ้นไปตัว Z อ่ะก็ไป Z จริงๆตัวใหญ่กว่าผมขี่มาแล้วอ่ะเป็นคนขับไม่เร็วเร็วไม่เร็วไม่เกี่ยวครับนะครับมันอยู่ที่เราแต่ว่ารถมันมีสมรรถนะดีเปิดเป็นมานี่ก็คือมันก็มั่นใจในเรื่องของการขับขี่ในการเร่งแซงแล้วตัว900เองก็ไม่ได้หนักไม่ได้ใหญ่โตโมโหลานขนาดที่เราแบบถ้าได้เห็นตัวจริงก็จะรู้โอ้โหนี่มันรถ600ซีซีหรือเปล่ารถมันก็เพียวใช่ซึ่งมันก็เลยถ้าบอกว่าไม่สนใจอะไรนะไปเซต900เลยแต่ว่านอกจากคนที่แบบตั้งใจว่าจะเอาแค่นี้แล้วก็เค้าเรียกว่าอะไรกลุ่มเค้าเรียกอะไรคนดีขี่คนด้าคนบ้าขี่ซูนั่นเป็นคนที่แบบใจรักซูจริงๆอย่างเงี้ยตัวเนี้ยหลายคนรอมานานแล้วกับเนกเก็ตที่เป็นเนกเก็ตพันธุ์แท้ของซูซูกิไม่ใช่ตัว SV ที่แบบกึ่งเป็นคลาสสิกกับโมเดิร์นแต่ตัวนี้มันคือเนกเก็ตสปอร์ตเนกเก็ตจริงๆที่เขากำลังรออยู่สายเนกเก็ตจ๋าเลยที่แบบที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ซูซูกิอ่ะก็เล่นซูซูกิเข้ามาถึงผมเชื่อได้ว่าโอ้จองในงานแค่347เองอ่ะ40คันแรกเอาจริงๆพี่มีอยากได้ไปขี่เล่นนะผมชอบแต่ถ้าบอกท่านบอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่เก่งเรื่องราคาเรื่องเอาสมรรถนะมาคุยกันหรือว่าให้จบZ900ครับถ้าเผื่อว่าจะมีเรื่องของ หักล้างกันนะเพราะว่าที่เขาบอกว่า Z อะไรนะไอ้ขอโทษซูซูกิเนี่ยจะมีแท็กชั่นคอนโทรลแต่ว่ามันหักล้างตรงที่ Z900 มันจะมีระบบเฟรมที่เป็นเฟรมถักใช่ป่ะตรงนี้มันเข้าโค้งง่ายซึ่งถ้าเผื่อว่าขี่ไม่เร็วอย่างเงี้ยก็ขี่นิ่มกว่าเยอะคือตัวรถเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อแก้อาการลดอาการต่างๆแล้วไงก็เลยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรมาเพิ่มเติมไงมามีสายแทรกเข้ามาครับสวัสดีครับคุณเอกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีที่พิธีกรทั้ง3คนครับครับผมครับผมพอดีผมใช้ TCX รุ่น125อยู่ครับครับแล้วเวลาพอเราบิดคันเร่งเนี่ยครับเราบิดนิดเดียวนะครับมันรู้สึกว่ามันจะอั้นนะครับมันจะตึ๊ดๆๆแล้วถ้าเราเพิ่มคันเร่งไปอีกหน่อยมันก็ปู๊ดเลยครับช่วงคลอตอนแรกๆใช่ไหมช่วงประมาณ 20% ของการเปิดคันเร่งใช่ไหมฮะตอนออกตัวครับผมช่วงแรกๆใช่ไหมครับผมเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่เพราะว่ารถของพี่กี่ปีแล้วฮะตอนนี้ที่ใช้มาโอ้โห125กำลังเดิมๆอยู่ประมาณ 30,000 โลฮะใช่ถึงผ่านแล้วไม่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเป็นรถเดิมก็เป็นเพราะว่ารถกีออโต้นะฮะถ้าเผื่อว่าผ่านการใช้งานมานานเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกคันพี่เพราะเนื่องจากสายพานที่มันเขาเรียกอะไรติดล้อไปด้วยเป็นเรื่องของชามที่มันติดล้อไปด้วยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าอย่าว่าแต่พีเอ็กเลยพี่ทุกคอร์ต้าก็เป็นออโต้ตัวอื่นก็เป็นถ้าใช้ระยะเวลานานพี่เคยเปลี่ยนสายพานมั้งยังครับเปลี่ยนสายพานยังอ๋อ
ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับคือจริงแล้วอายุการใช้งานของสายพานแค่ 24,000 โลอายุเกินแล้วนะพี่จริงๆแล้วควรต้องเปลี่ยนสายพานได้แล้วมันบางทีสายพานมันด้วยหน้าองศาสายพานที่จับกระชามเนี่ยนะครับอาจจะผิดเพี้ยนไปทำให้การจับของมันเนี่ยไม่เต็มหน้าไม่เต็มหน้าสายพานก็จะแบบออกตัวตื้อๆๆๆถึงจะไปอย่างเงี้ยใช่อันนี้คิดว่าใช่เลยล่ะใช่เพราะขนาดเนี่ยอย่างผมขี่ฟอร์ซ่าอยู่เงี้ยคือเดิมๆเหมือนกันขี่หมื่นกว่าโลเองยังเป็นเลยเพราะว่าตัวเนี้ยคือไปถามช่างมาเรียบร้อยแล้วบอกอีกทำไมมันแบบว่ามีเหมือนกับช่วงสะท้านตอนใช่ใช่ใช่ไหมมันสะท้านมือใช่ไหมตื้อๆๆๆแล้วก็ตื้อออกไปครับผมอาการนั่นแหละใช่เลยพี่ต้องไปตรวจเช็คเรื่องสายพานเรื่องชามองศาชามว่ามันสึกหรอไหมเรื่องเม็ดไล่แรงเหวี่ยงเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆมันครบอายุการใช้งานของมันแล้วพี่ขับมา 30,000 จริงแค่25,000-24,000ก็ต้องควรจะสายพานเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนแล้วมันเลยอายุแน่ๆนะกับคือแล้วต้องตรวจเช็คอย่างอื่นด้วยไหนๆก็เปิดฝาข้างแล้วเป็นเรื่องการสึกหรอที่ปกติครับผมมันเลยอายุการใช้งานจริงๆมันจะเป็นตั้งแต่ตอนหมื่นกว่าโลแล้วนะพี่ใกล้ๆก็จะรู้สึกแล้วถ้าพี่สังเกตนะคือตอนนี้ถ้าแบบเราค่อยๆบิดเงี้ยประมาณ 20-25% ประมาณ 25% ของคันเร่งทั้งหมดอะมันก็เริ่มเป็นละเริ่มกระเพื่อแต่ถ้าเปิดพูดไปทีเดียวไปได้ไม่เป็นไรครับผมแนะนำให้ไปตรวจเช็คเรื่องของสายพานเปลี่ยนได้แล้วละ 30,000 ในการเรื่องของเปิดแล้วก็ดูทีเดียวได้หมดเลยองศาชามสึกไหมชามเม็ดตัวเม็ดแรงเหวี่ยงแตกไหมหรือกลมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับอ๋อครับผมครับแล้วตัวนี้ทำให้มันกินน้ำมันไหมฮะไม่ครับมันเป็นมาตรฐานใช้ของเดิมครับเปลี่ยนของเดิมมาใส่หมายถึงว่าอาการที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือว่าไงอาการที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับไม่กินน้ำมันครับมันแค่ผ่านไปช่วงเดียวเท่านั้นพี่เพราะว่าช่วง 20% 25% ของคันเร่งที่มันกระพือเนี่ยมันเป็นช่วงที่มันไม่ได้เป็นช่วงที่ใช้งานกำลังมันไม่ออกกำลังมันยังไม่มาพี่คือช่วงที่เราใช้งานเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 50% ขึ้นไปใช่มั้ยฮะในการใช้งานแบบใช้ชีวิตประจำวันมี 50% แบบพออะไรที่แบบมันลอยลำไปแล้วอ่ะ 50% ถึง 100% นะนั่นคือนั่นอยู่ที่มือพี่แล้วว่าพี่จะให้มันประหยัดหรือว่าจะให้กินน้ำมันใช่เพราะโดยพื้นฐานปกติเนี่ยรถเกียร์ออโต้ที่ผลิตออกมานะครับมันไม่ใช่รถที่ผลิตออกมาเพื่อความประหยัดอยู่แล้วแต่ตอนหลังๆเนี่ยเขาใส่เทคโนโลยีเข้าไปเพื่อให้มันประหยัดซึ่งถ้าเทียบกับซีซีในรถเกียร์แมนนวลรถเกียร์แมนนวลยังไงก็ประหยัดกว่าถูกต้องครับนะฮะครับผมขี่แคนทอม200ด้วยไงรู้สึกว่ามันประหยัดกว่าพีซีเอ็กซ์เนี่ยฮะแน่นอนรถเกียร์รถเกียร์เราไม่ต้องลากรอบสูงไปเรื่อยๆเนียนแล้วแพนทอมเป็นรถที่ได้ขึ้นชื่อว่าประหยัดอยู่แล้ว200สูบเดียวขี่สนุกดีด้วยนะและอีกอย่างนึงคือแพนทอม200เนี่ยพอพี่ขี่รถที่แบบมีซีซีมากกว่าพี่อาจจะเคยชินกับความเร็วของ PCX ด้วยใช่ไหมฮะทำให้พี่อาจจะแบบไม่ต้องขี่เร็วมากขนาดนั้นเพราะว่าความเร็วเท่านี้พี่พอใจแล้วมันก็เลยไม่ต้องแบบไปบิดหมดเหมือน PCX มันก็เลยประหยัดไปด้วยครับโอ้ใช่ครับผมอ่ะนะครับแนะนำให้ไปลองเปลี่ยนสายพานแล้วก็เช็คชุดชามดูชุดใกล้ข้างนะครับครับผมอันนี้อยู่ท่าไหนครับพี่ฮัลโหลครับอยู่ท่าไหนครับโอ้ยพะเยาครับโอ้ยหนาวยังพี่หนาวไหมพี่พะเยาหนาวไหมโอ้สุดยอดครับอากาศเย็นๆอยู่นะพี่อยู่ตัวเมืองป่ะล่ะหรืออยู่อำเภออะไรครับอยู่ตัวเมืองป่ะอำเภอจุนครับอ๋ออยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วครับเคยอยู่ตัวเมืองไป40 โลครับโอ้ยโอ้ยนั่นก็คงจะหนาวเนาะหนาวแต่ยังว่าเราภาคเหนือก็หนาวนะครับยังไงก็รักษาตัวด้วยพี่แต่ไม่มีฝนใช่ไหมพี่ฝนไม่ตกใช่ไหมทางเหนือตกไหมยังครับยังได้สองสามวันโอ้ยยังน่าเที่ยวอยู่ก็จะไปอยู่นะครับช่วงนี้ช่วงสัปดาห์แล้วเราก็ไปเที่ยวต่อเดี๋ยวหน้าไปเชียงใหม่ครับผมขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันต่อเป็นเรื่องราวของการดูแลรักษาครับผม SMS ต่อไปนะครับ BMWG310R BMW G310GS ข้อดีข้อเสียทั้ง2รุ่นนี้ครับมันเป็นรถคนละสไตล์นะตัว R นี่เป็น Naked ถ้าตัว GS นี่จะเป็นสไตล์เป็น Adventure Adventure ตัว GS ยังไม่เข้ามาบ้านเรายังไม่เข้าแต่ตัว R เนี่ยมาแล้วนี่ตัวนี้มาแล้วนี่ตัว GS ตัวนี้ GS 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 ตัวเครื่อง300เนี่ยเครื่องยนต์ตัวเดียวกันครับพื้นฐานเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันแหละแค่รูปทรงที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรล่ะทีเนี้ยถ้ามันเหมือนกันทุกอย่างก็แค่รูปโฉมเนี่ยครับที่มันต่างกันท่านั่งการขับขี่ไรดิ้งโพซิชั่นต่างๆมันจะต่างกันใช่อันนี้เป็นนักเก็ตตัวนี้มีแล้วตัวนี้หน่อยนึงขายแล้วขายแล้ว 90,000 บาทซื้อได้แล้วขี่ได้แล้วนะครับ 199,000 บาทแสนกว่าบาทโดนนะด้วยขี่ BM อ่ะแต่แบรนด์ที่เป็นใหญ่ยุโรปอัพไซด์ดาวถามว่ามันต่างเครื่องยนต์ไม่ต่างครับเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยพื้นฐานทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย
ต่างแค่ในเรื่องของ riding position ท่านั่งแฮนด์เบาะต่างๆแล้วก็รูปทรงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการใช้งานแน่นอนว่ามันก็คล้ายๆกันแต่ว่าด้วยสไตล์ที่เป็นแอดเวนเจอร์เนี่ยการออกทริปหรือการวิ่งที่มันตัดลมอ่ะด้วยระบบแอโรไดนามิกอ่ะตัว GS จะดีกว่าเพราะว่ามันจะมีตัวมีชิลหน้านะครับแล้วก็มีตัวปีกมันน้ำข้างที่มันใหญ่ขึ้นมาให้มันดูแบบใหญ่โตท่านเองดูแล้วมันไม่ได้ต่างกันมากก็ราคาอาจจะสูงกว่าด้วย GS อ่ะแต่ GS ยังไม่มานะยังไม่มาไงแต่เปิดตัวแล้วที่ยุโรปแต่ผมเชื่อได้ว่ามาแน่นอนเพราะว่าในตระกูล GS เนี่ยมันจะเป็น 1,200 มันจะเป็น 800 ออกมาเท่าไหร่ก็ขายหมดขายไม่คือมันเป็นช่องว่างอยู่พอดีนะเซกเมนต์ที่มันครับที่เป็นในเป็นรถทรงเนี่ยแอดเวนเจอร์อย่างเงี้ยนะแล้วเป็นเครื่องเล็กที่มันกำลังมาแล้วบ้านเราใช่เพราะว่าตัวคาวาซากิ 300X มาแล้วไงวูซิตใช่ไหมถ้า BM โดดลงมาสู้อีกคันหนึ่งที่มันก็สนุกเลยเองก็มีนะแต่ยังไม่เข้าไปทางการในตัวของ V-Storm 250เขาก็ว่าจะมาเหมือนกันผมเชื่อว่าตัวนี้จะเป็นเซกเมนต์ที่จะมาแข่งกันไปนะคือตอนนี้รถ 300cc มันในบ้านเรามันถูกจำกัดอยู่แค่เป็นสปอร์ตกับนาเกตใช่เพราะนั้นถ้ามันมีทางเลือกอื่นสำหรับคนเพราะว่า 300cc มันเป็นรถที่ราคาจับต้องได้ไงใช่เพราะนั้นใครๆก็เข้าถึงตอนนี้มันถูกจำกัดโดยรถมันมีแค่นี้แต่ว่าเราไม่มีทางเลือกเพราะนั้นก็ค่ายรถยนต์ก็พยายามมองเห็นตรงนี้แล้วก็พยายามเพิ่มทางเลือกขึ้นมาก็ดีนะในแน่นอนดีแน่นอนสำหรับผู้ใช้แน่นอนสำหรับผู้บริโภคสบายนะมีทางเลือกเยอะๆในคลาส300มีตัวนั้นตัวนี้แล้วพอมีการแข่งขันกันมากขึ้นในเรื่องของคุณภาพกับเรื่องของราคามันก็จะต่ำลงผลประโยชน์ทั้งหมดก็ยกให้กับผู้บริโภคอย่างเราสบายแน่นอนแน่นอนเชื่อว่าเร็วๆนี้มันบอกแล้วว่าปีนี้จริงๆแต่ปีซึ่งปลายปีที่แล้วแล้วว่า300สู้กันมันต้นปีนี้ก็จะมันกว่าเดิมแล้วก็จะมีการเพิ่มในคลาสของบอกว่าในประเภทรถที่เป็นในกลุ่มของ Adventure 300ด้วยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเขาบอกว่าเพิ่งเปิดมาดูครับวันนี้พี่กิ๊กไม่มาหรอครับพี่กิ๊กจะมาประจำในวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับส่วนวันพุธจะเป็นหน้าที่ของพี่อ้นห้วยขวางพี่อ้นห้วยขวางพี่อ้นมาวันอังคารวันพุธวันพุธอังคารพฤหัสจะเป็นพี่กิ๊กอังคารพฤหัสเป็นพี่กิ๊กเพราะฉะนั้นเนี่ยจันทร์วันศุกร์จะเป็นเรา3คนแขกรับเชิญก็จะมีมาหลักๆก็คือวันจันจริงๆมันแล้วแต่ละแขกรับเชิญที่เราจะเชิญมาเขาสะดวกวันไหนเราก็มาวันนั้นแล้วก็จะพยายามสรรหามีอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแล้วก็นี่ครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราบอกว่าเร็วๆนี้จะมีการที่ยังไม่เคยมีในการไหนทำคือในการเป็นการเทสไรด์รถมือสองนะครับสนับสนุนโดยทำไมต้องเทสเนาะทำไมต้องเทสก็มาบอกว่ามันมีความแตกต่างบางคนบอกว่าทำไมก็ตอนมันออกมาใหม่ก็ลองกันแล้วมีสเปคอยู่แล้วแต่ว่ารถที่ออกจากโรงงานก็เป็นรถสแตนดาร์ดเดิมๆแต่ว่ารถเอาง่ายๆส่วนมากเราไปร้านรถมือสองเขาไม่ให้ลองเขาไม่ให้ขี่หรอกใช่ไหมรถก็ขายก็ชี้เต็มที่นอกจากเราจะซื้อจริงๆอาจจะมีโอกาสได้ลองแต่วันนี้คุยกับทางคุณเบนซ์ดีเจริญยนต์ก็บอกว่าเรา3คนเนี่ย ไปเลือกเลยจะขี่คันไหนแล้วก็เราก็ไปถ่ายทำมาฝากรถคันนี้มันดีจริงไหมดีจริงไหมหนึ่งเครื่องมันแน่นหรือเปล่ารถมันโอเคไหมรถที่อย่างที่บอกว่าคัดคุณภาพจริงไหมกับร้านสองมาหลอกขายใช่รถมีอุบัติเหตุไหมเพราะว่าขี่มันรู้แล้วรถเสียศูนย์ไหมใช่อีกอันนึงที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือรถที่ผ่านการบริไฟมาระดับหนึ่งสเตจแรกอย่างเช่นท่อกองขี่แล้วฟิลลิ่งมันแตกต่างจากรถเดิมๆใส่แล้ววิ่งไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะใส่มาหลอกใส่มาแล้วฟิลลิ่งมันต่างในรถเปลี่ยนเบรกมาไอ้เบรกมันหนึบขึ้นกว่าเดิมไงชกอัพที่เปลี่ยนมา เพิ่มเติมเข้าไปมันดีกว่าเดิมยังไงแล้วก็รถต้องบอกว่ามันมีทุกค่ายรถเต็มร้านเลยใช่เขาบอกว่าจะขี่คันไหนเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยใหญ่ยันตั้งแต่250ยันพันกว่าซีซีเราจะไปลองไปซนกันไปขี่รถทั้งหมดกับร้านข้อมูลมาคุยกันใช่แล้วว่าของเขาดีจริงๆเราฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องราวของดีเจริญยนต์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปเป็นมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับ
ชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือสองก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยในนี้ผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือสองเนี่ยคือมันตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่อะว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่สูงผ่านศูนย์เลยแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันแต่ถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงไหมดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่สี่ห้าหกบาทเจ็ดบาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือสองแล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิวเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือสองอยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไปรับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรียกงั้นเลยไม่ได้เน้นใช่ไหมว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นครูเซอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวลนะครับเรื่องรถมือสองแม้กระทั่งดูคติเอ่ยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คคือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้อย่างนี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือสองก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คไดโนสติกของตัวรถรถที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดเอาไว้ใช่เครื่องอ่านโค้ดกันนะครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับผมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์099-004-0070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์เข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่มั้ยครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน Big Bike ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถมือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ